วัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอห์นไรเดอร์ยามเช้าของวันพฤหัสแบบนี้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นอีกวันนึงครับเพราะว่าเหมือนกับว่าได้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ผมจะได้รับ Honda All New Forza 300เป็นวันแรกนะครับที่จะได้ขี่กันเลยนะครับซึ่งวันนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูว่าในเรื่องของการรับรถเนี่ยมันควรจะต้องทำยังไงกันบ้างเช็คอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็วันนี้ทั้งวันเลยบอกเลยว่าดูเพจจอห์นไรเดอร์ไม่เบื่อแน่นอนเพราะว่าหลังจากรับ All New Forza เสร็จเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์ต่อในเรื่องของเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่าเป็น เรื่องของการนวัตกรรมของการประดิษฐ์คิดค้นนะครับของคนไทยเจ๋งๆอย่างนี้เลยแล้วก็ช่วงบ่ายๆวันนี้จัดกันไปเลยครับกับการรีวิว Honda All New Forza 300พรุ่งนี้ต่อเลยครับได้รถมาปั๊บลื้อเลยครับวันพรุ่งนี้จะลื้อให้ดูว่าไอ้เจ้า Forza 300เนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างจากของเดิมบ้างนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่แถวอะไรวะโฮมโปเรียบด่วนเพราะว่าผมเขียนในใบจ่ายตังว่าผมจะรับที่โชคปัญญาตรงข้างๆเซ็นทรัลอีสต์วิวนะครับฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับโดยวันนี้ตากล้องผมบ้างเปล่าเป็นคุณนัทจากบางบ่อนะฮะนัทบางบ่อแฟนรายการเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมนี่ฮะเราก็ขี่นี่ครับ All New Forza 300ครับพี่น้องครับโอ้เห็นไหมไฟหน้า LED Full LED เลยนะฮะมีสติ๊กเกอร์ความแรงกระโหลกกะลาปี1เราก็เดี๋ยวลื่นเพื่อความชัวร์เพื่อความชัวร์เปิดเห็นไหมเรารีวิวขวัญใครครับเอานิวฟอร์ซ่า300อัตราเร่งสุดยอดเนี่ยกดแล้วปึ๊บปั๊บเลยแล้วเราจะออกไหนวะนัดขับขี่ปลอดภัยสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งนะครับฝนตกครับใช่ครับฝนตกฟอร์ซ่า300เนี่ยอาทิตย์นี้เลื่อนให้ดูกันเลยครับว่ามันเด็ดหรือเปล่ายังมีเวลาที่จะจองกันอยู่เพราะว่าจองในงานได้วันได้ถึงวันที่8นะครับแล้วก็ราคาก็คือแสนหกเก้ารีบจองก่อนครับถามแล้วล่าสุดครับได้รถเร็วสุดนะฮะถ้าจองวันนี้ได้พฤษภาครับในต้นพฤษภาครับนี่ครับที่จะมารับก็คือที่นี่เลยนะที่ฮอนด้าโชคปัญญามันใกล้บ้านผมไงด้าชกปัญญามาแล้วมาแล้วนี่เพิ่มลงก่อนลงก่อน Honda All New Forza 300ใหม่โอ้อ่ะเราจะได้ดูหน้าตาของนักบังบอกกันนะครับว่าหล่อขนาดไหนฮะเนี่ยดูโอ้ดูโหยตากล้องผมเป็นไงรอไหมรอมะนี่สีแดงก็มาใช่ครับผมมาใหม่เลยฮะอันนี้คือเอาคือแบบว่ารถซีซีไงแตกใหม่นะฮะHonda Forza 300มาถึงแล้วหยุดทรงอย่าลืมนะตัดผมต้องไปเดอะบาร์เบอร์แอนด์ช็อปนะไปขายหน่อยรู้สึกว่ารถอ๋ออยู่นี่อยู่นี่นี่มาแล้วสวัสดีครับพี่มารับรถครับได้ครับพี่นะเตรียมไว้แล้วกำลังเตรียมไว้แล้วเตรียมอะไรบ้างพี่ปกติมันมาจากโรงงานมันก็ต้องดีอยู่แล้วดิใช่ครับอันนี้คือเราจะใส่แบตเตอรี่ให้แบตเตอรี่อยู่นี้นะครับแบตเตอรี่ของฟอร์ซ่าอยู่ตรงนี้ใช่ครับผมอ๋อนี่คือใส่แล้วใส่แล้วเรียบร้อยครับแล้วก็จะเช็คความเรียบร้อยของภายนอกทุกตรงสีอะไรอย่างเงี้ยครับตกลงมีรอยไหมไม่มีครับผมไม่มีอ่ะ 100% ครับแบตเตอรี่ถามเป็นความรู้หนึ่งนะพี่เพิ่งจะแกะมาตัวแบตไซส์เดียวกับฟอร์ซ่าตัวเก่าไหมไซส์เดียวกันครับไซส์เดียวกันฉะนั้นเบิกอะไหล่สแปร์พาร์ทก็คือว่าเป็นฟอร์ซ่าตัวเก่าได้เลยใช่ครับอ๋อโอเคแล้วเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าเช็คในเรื่องของระบบไฟมันมีอะไรบ้างพี่ที่ต้องเช็คระบบไฟตัวนี้จะเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับอ่าฮะเวลาแต่ตัวนี้จะเป็นสมาร์ทคีย์สมาร์ทคีย์ครับผมจะไม่ใช่กุญแจรุ่นเหมือนรุ่นเดิมนะโอเคสำหรับผมให้ไฟเป็นโชว์ก่อนนะครับปั๊บอ๋อคือเริ่มต้นผมต้องคือผมไม่รู้งานไปในงานผมไม่รู้กดก่อนอันนี้ก็ปิดใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือเปิดใช่ครับแล้วไงต่อตำแหน่งที่เราเลือกคื
ตำแหน่งแรกเป็นเบาะน้ำมันเป็นเบาะน้ำมันที่หมุนปุ่มครับผมหมุนปุ่มครับผมข้างบนจะเป็นน้ำมันครับก็คือกดน้ำมันเร่งออกอันนี้มีน้ำมันไหมน้ำมันพอมีหนึ่งลิตรครับผมหนึ่งลิตรก็คือไม่ต้องกินข้าวลิงนะใช่แล้วอันนี้ก็คือปุ่มเบาะใช่ไหมครับผมกดเบาะอันนี้ที่เปิดแล้วเปิดแล้วตอนนี้มีสปริงครบก็คือไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมแล้วเหมือนครับแก้มันไม่ต้องซื้อสปริงใส่เพิ่มครับโอเคจบครับอันนี้คือเบื้องต้นครับผมแล้วทีนี้เนี่ยผมถามความรู้หน่อยคือหลายๆคนที่เขามาซื้อรถใหม่ครับบางคนไม่มีความรู้เลยครับแนะนำวิธีการที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้หน่อยว่าเฮ้ยผมจะมาซื้อรถใหม่อย่างเงี้ยครับควรจะต้องดูอะไรบ้างในฐานะที่พี่เป็นเทคนิคอลหนึ่งนะครับต้องดูเทคโนโลยีที่มากับรถที่เป็นรุ่นใหม่ครับผมแล้วก็พวกฟังก์ชันที่ว่าลูกค้าจะใช้ว่ารถที่ซื้อไปมันเหมาะสมกับลูกค้าและในการใช้งานแบบไหนเราต้องแนะนำว่าเขาใช้งานแบบไหนครับยันฟอร์ซ่าเนี่ยที่เกิดว่าเมื่อกี้พี่มาจับต้องน่าจะเป็นคันแรกของที่นี่เลยใช่ไหมครับผมนี่ตัวใหม่เพิ่งมาคันแรกครับเพิ่งมาคันแรกนะฮะเปิดติงกันไปใช่ครับอะไรที่พี่ว่าเฮ้ยคนซื้อต้องรู้คือตัวคันแรกตัวนี้จะไม่มีครับจะเป็นยี่ห้อแรกที่ทำมาเป็นสวิตช์รวมสวิตช์รวมครับผมหน้าปัดตัวนี้ครับหน้าปัดตัวนี้จะไม่มีปุ่มให้เรากดแล้วจะไม่มีปุ่มให้เรากดแล้วปกติผมจะอยู่ตรงนี้ปุ่มรีเซ็ตปุ่มโหมดใช่ครับฉะนั้นก็คือผมจะต้องใช้ที่ด้านซ้ายมือหมดเลยใช่ครับแล้วจุดขายตรงนี้คือมีทัชสกรีนตัวนี้สามารถเลื่อนลงได้เลื่อนขึ้นได้โอเคประมาณนี้ใช่ครับแล้วอย่างพวกอย่างชุดสองชุดสีอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีการเช็คไหมที่ว่าให้มันก้มเบี้ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูรอยต่อรอยต่อกระเทียมต้องเรียบร้อยอันนี้ไม่มีถ้าว่ามันอ้าหรือว่ามันปีออกนะครับรอยแนวมันตัวนี้มันจะเป็นยูทีเช็คมาจากโรงงานแล้วแต่เราก็มาเช็คจริงๆโอเคครับผมถามตรงสมมติว่าโรงงานหลุดยูทีมาอย่างเงี้ยทางอย่างผมมารับพี่ตุ๊กปัญญาเนี่ยเด้งกลับเลยแบบได้ครับผมก็ต้องเด้งกลับเลยทำเรื่องไปถ้าเกิดว่าพี่เพิ่งจะเห็นครั้งแรกเนี่ยถามตรงเลยพี่มันดูแล้วมันดีกว่าไอ้ฟอร์ซ่าตัวเก่าป่ะตัวนี้น้ำหนักจะเบากว่า9โลนะเบา9โลยางหน้าหลังจะเป็นเทียรี่เบรกหน้าหลังจะเป็น ABS แล้วก็ทรงท้ายทดมาใหม่ให้มันวิ่งดีกว่าเดิมประหยัดน้ำมันกว่าเดิม 32.7 ลิตรนะครับของเดิม 33 โลเหรออ๋ออันนี้คือทรงท้ายใหม่แล้วท้ายใหม่ครับเอางี้ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเขาอยากจะรู้สเปคเอาเท่าที่พี่พอรู้มันมีอะไรแตกต่างกับเดิมเยอะมั้ยเยอะเหมือนกันครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์นี่คือว่าหม้อน้ำทำใหม่หม้อน้ำใหม่ย้ายจากข้างหน้าให้ไปอยู่กลางเครื่องนะหน้าเครื่องยนต์อ๋อแล้วก็ท่อน้ำก็ทำใหม่ให้มันสั้นกว่าเดิมให้ระบบหมุนเวียนน้ำดีกว่าเดิมระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมใช่ครับแล้วก็ดูแลสายง่ายท่อลมก็น้ำไม่ติดแล้วไอ้ปัญหาที่ว่าอะไรอ่ะล้อหลังชอบติดนะพี่ดูแล้วมันจะติดตอนนี้ก็ทำมาใหม่ทำแล้วนะให้เราก็ซิกกันนะเว้ยทำชัวร์นะเว้ยชัวร์ครับตัวนี้100%นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชุดหน้าจะเด่นชุดหน้าเด่นชุดหน้ายังไงเราหน้า15นิ้วล้อหน้า15นิ้วของเดิมไม่ใช่ล้อหลัง14นิ้วครับอ๋อแล้วระยะสูงจากพื้นสูง144นิ้ว144นิ้วครับสูงท้องเนี่ยครับแล้ว144นิ้วอยู่เตี้ยกว่าหรือว่าสูงกว่าสูงกว่าครับอ๋อก็คือท้องไม่ติดเหมือนเดิมแล้วใช่ครับเวลาต้นรั้วหน้าตัวนี้มันจะไม่โดนโอเคครับแล้วอย่างเรื่องของความยาวความสั้นเนี่ยมันดูแล้วมันผมว่ามันสั้นกว่าเดิมถูกไหมสั้นกว่าเดิมก็ขี่ง่ายกว่าเดิมขี่ง่ายกว่าเดิมระยะวงเลี้ยวเยอะกว่าเดิมระยะวงเลี้ยวคือว่าใช่ครับอ๋อหักได้เยอะกว่าเดิมหักได้สุดเลยฉะนั้นมันก็คือน่าจะคล่องตัวกว่าใช่ครับเวลาเข้าในคล่องแท่งโอเคนี่ครับได้กระจกพับได้ซึ่งไม่ติดแน่นอนไม่ติดแน่นอนครับรถติดแล้วครับเลยโอเคพับเหยียบเลยนะฮะครับพับเลยพับเลยจบเลยถ้ามีลมผ่านแล้วก็กดขึ้นเลยครับสามารถปรับได้ตอนขี่ครับโอเคทำอยู่เราปรับได้เลยว่าผมปรับยังไงเขาเป็นไฟฟ้าว่างั้นเถอะโอเคเข้าใจแล้วต้องเปิดแก่ทีนี้ผมถามอีกอย่างนึงเพราะว่าโดยปกติแล้วผมไม่ค่อยได้เล่นรถที่เป็นแนวใหญ่ๆของฮอนด้าอย่างฟอร์ซ่า300เนี่ยฮอนด้าเขารับประกันกี่ปี3 ปี 30,000 โลครับ3ปี 30,000 โลก็คือตก10,000โลปีละ10,000โลถูกมั้ยประมาณนั้นก็คือเข้าเกณฑ์ได้หมดเลยครับอ๋อโอเคแล้วก็รถมันเช็คที่ครับก็คือเช็คตามระยะของเขาทุกอย่างใช่ครับโอเคอันนี้ก็ผิดก็ใช้ไม่ยากนะก็มีรีโมทอีกตัวแค่ไหนมาอ๋อที่มีรีโมทนี่นะตัวรีโมทคีย์เลสก็ตัวนี้นะครับได้เลขสวยด้วยได้0366ด้วยแล้วไอ้นี่คือมีไว้ทำไมพี่ไว้เปิดฉุกเฉินฮะ
เปิดเบาะฉุกเฉินเวลารีโมทมันหายอ่ะสมมติรีโมทตกท่อไปแล้วเรียบร้อยแล้วยังไงต่อพี่รีโมทมันหายปุ๊บมันต้องมีรหัสนี้มาด้วยก่อนรหัสคีย์การ์ดเพื่อจะมาขอรีโมทใหม่โอเคครับพอได้รีโมทมาปุ๊บเราต้องป้อนรหัสนี้ให้เข้ากับตัวรถเพื่อมันจะเชื่อมกันซึ่งไอ้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคนิคใช่เอาไว้ไม่ต้องพูดมากแต่ไอ้เนี่ยงงมันเปิดยังไงอันนี้มันต้องแกะยุติออกนะฮะอ๋อครับคือมันอยู่แอร์อยู่ในนี้ปกติมันจะอยู่ข้างๆเหมือนพวกเวฟร้อยไปไงฮะมันจะย้ายอยู่ในโอเคเข้าใจแล้วฉะนั้นก็คือว่ารื้อตรงนี้ออกครับก็ใส่ตรงนี้ปึ๊บๆเพื่อจะเปิดบอออกฉุกเฉินอิมเมอร์เจนซี่โอเคอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่รู้นะอันนี้เพิ่งรู้ก็โอเคขอบคุณพี่มากเลยแล้วนอกเหนือจากนั้นอะไรบ้างที่ผมควรจะรู้กับฟอร์ซ่า300เราก็เช็คยางหม้อน้ำเช็คยางหม้อน้ำครับผมเดี๋ยวพี่ผมมัวน้ำย้ายตำแหน่งแล้วพี่จะเติมตรงไหนวะพี่ดูเนี่ยพี่ครับไหนครับนะครับเนี่ยครับอ๋อเนี่ยครับปกติมันจะอยู่หน้าใช่ไหมครับใช่ๆแล้วย้ายมาใหม่อยู่นี่ครับแล้วอย่างนั้นก็คือต้องถอดชุดเปลือกครับพี่นี่ครับถอดเบอร์สิบเดียวครับแล้วก็เติมเลยอ๋อก็คือปลดเบอร์สิบออกแล้วก็ดึงออกมาได้เลยเป็นฝาหมุนนะเป็นฝาหมุนธรรมดาใช่ครับผมโอเคเข้าใจละอันที่ถ้าก็สำรองเราก็เติมนี้แกะให้ดูเลยแกะให้ดูเลยสายนี้เลยฮะก็คือแกะออกปั๊บแล้วก็แงะตรงนี้ออกน่ะเดี๋ยวลองดูได้แงะออกมั้ยฮะพี่เค้าแงะให้ฮะแงะหน่อยแงะเลยแล้วผมไม่เป็นไรพี่ชุดสีนี่ครับผมเออกระดาษฟ้าขึ้นมาครับปั๊บอ๋อโอเคเข้าใจแล้วตัวนี้ทํามาดีกว่าเดิมฟ้าดีกว่าเดิมเออคือฝาดูไฮโซขึ้นพี่ของเดิมมันป้องแป้งมากเลยได้ครับผมดูแบบปิดแน่นมั่นใจคืออันนี้ดูแล้วยางมันดีกว่าเดิมเยอะเลยแล้วมันใหญ่กว่าเดิมแล้วแม่งก็เลยปิดยากกว่าเดิมนะฮะพี่ปิดให้ผมหน่อยพี่ช่างมีคนบอกว่าให้ผมไปหาเฮียหมาไม่ต้องห่วงครับไปพรุ่งนี้ครับเจอเฮียหมาแน่นอนรู้จักใช่ไหมเฮียหมาใช่แต่รู้จักทาง YouTube ครับเออนั่นแหละเฮียหมาน้ำเจริญน่ะพรุ่งนี้ผมจะลื้อเครื่องเลยพรุ่งนี้เลยค่ะพรุ่งนี้เลยพี่ยังไม่ไล่คือลื้อให้ดูว่ามันมีอะไรที่แตกต่างแล้วก็ในเรื่องของสแปร์พาร์ทเนี่ยมันมียางอะไรก็ถือว่าโอเคนะไม่ป๊อกแป๊กเท่าไหร่ซึ่งมันมีชุดแต่งขายเป็นตัวปิดอย่างนี้นะครับก็ผมว่ามันน่าจะมีการปรับปรุงมาบ้างนะครับสรุปว่าที่ว่ามันเนี่ยไม่มียี่ห้อไหนทำอย่างเงี้ยมีตัวสังเกตแล้วก็อีกอย่างนึงคือมีล็อกคอนโทรลครับเนี่ยอะไรคอนโทรลนะล็อกคอนโทรลครับอ๋ออ๋อการล้อหลังสะบัด traction control ล็อกคอนโทรลโอเคผมถามพี่เลยเพราะว่าผมเข้าไม่รู้ คือบอกนิดนึงว่าไอ้ตัว traction control เนี่ยมันค่อนข้างจะขัดใจนิดนึงครับเพื่อนๆ traction control คือการป้องกันในเรื่องของล้อที่จะฟรีทิ้งนะครับเวลาที่เราเจอน้องเจอน้ำเจอโคลนปกติแล้วเนี่ยแต่อย่างถ้าเกิดว่าเป็นตัวอื่นเนี่ยเขาจะกดยามาฮ่าเนี่ยเขาจะกดตรงนี้หรือให้ตรงนี้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Honda เนี่ยกดตรงนี้ครับเราก็จะชอบนึกว่ามันเป็นตัวไฟท็อกอย่างนี้ผมถามพี่หน่อยแล้วอย่างเงี้ยตัว torque control หรือว่า traction control เนี่ยเวลาจะใช้จริงใช้ยังไงก็คือขี่เหรอมันต้องขี่ครับโทรนี้จะดับพร้อมกับ ABS มันจะทำงานร่วมกันก็คือไฟสเตตัสของ ABS กับ traction torque ตรงเนี้ยมันจะขึ้นพร้อมๆกันแล้วมันจะดับพร้อมกันมันจะดับพร้อมๆกันด้วยคือเป็นเรื่องปกติใช่มันไม่มีพังนะฮะคือมันต้องโชว์ว่าเฮ้ยมันใช้งานได้แล้วอย่างเวลาที่ผมต้องการจะปิด traction มันอ่ะพี่กดค้างครับอ๋อใช้การกดค้างเอาก็พี่ดูไฟอ๋อโอเคก็คือกดค้างปั๊บ traction ก็ถูกกากบาททิ้งเลยอย่างนี้นี่เองอย่างนี้เลยฮะอย่างนี้เลยเข้าใจแล้วโอเคได้แล้วก็หลักๆเดี๋ยวผมไปลองเองพี่เพราะว่าเดี๋ยวไปบาร์ผมจะรีวิวให้เพื่อนๆดูกันมีอุณหภูมิองศาบอกอุณหภูมิองศาข้างนอกนะครับนี่ครับ3ตัวนี้31องศา31องศาแล้วก็แบตเตอรี่ชาร์จมา 2.2 ไฟเท่าไหร่บอกโอเคแล้วก็มีเตือนเป็นความร้อนเป็นขีดเป็นขีดเป็นเม็ดๆให้น้ำมันเติมมา1ลิตรก็เลยกระพริบกระพริบกระพริบแล้วมีไฟคอยเช็งแล้วก็มีไฟเตือนให้เราเช็งระยะล่วงหน้าอ๋อว่ามันเหลือกิโลอะไรเงี้ยโอเคเข้าใจแล้วเอาไปว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ผมบอกก่อนนะคนที่จะมาซื้อรถเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าไปอายช่างครับคืออะไรที่คุณไม่รู้มันไม่มีใครรู้ในโลกหรอกผมเองยังไม่รู้เลยว่าไอ้ช่างปิดยังไงเปิดยังไงถามพี่ช่างถ้าพี่ช่างตอบไม่ได้นะครับต้องพิจารณาตัวเองนะแต่นี่ก็ตอบได้หมดคือต้องเป๊ะมากก็ขอบคุณพี่ๆมากเลยขอบคุณมากครับเอาเพื่อนๆครับรับรถแล้วครับเดี๋ยวผมมีนัดตอน11 โมงฮะ11โมงไปถ่ายอีกที่นึงนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นในเรื่องของการประดิษฐ์คิดค้นซึ่งต้องบอกว่าคนไทยทำได้เมืองนอกทำได้คนไทยก็ทำได้เป็นยังไงติดตามชมวันนี้ตอนบ่ายผมจะเอาคันนี้ไปรีวิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงกันบ้างชัดเจนเลยแน่นอนตามสไตล์ผมดีก็คือดีไม่ดีก็คือบอกไม่ดีพรุ่งนี้
หรือเครื่องคันนี้เพื่อจะดูว่าในเรื่องของฟอร์ซ่าตัวนี้กับฟอร์ซ่าเก่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วก็ความแรงไม่ต้องพูดถึงคันนี้จัดเต็มอย่างแน่นอนเอาไว้ว่าวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปถ่ายการก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่แป๊บหนึ่งสวัสดีครับ